สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมม่อนสุภกรและทีมงานในช่องม่อนคลาสสิกกับบรรยากาศสบายๆกลางทุ่งนาวันนี้เราไม่ได้มากินเนื้อดิบนะครับเราไม่ได้มากินซอยจูกันแต่เราจะมาพูดถึงความเชื่อที่วางอยู่ตรงหน้าผมตรงนี้เป็นความเชื่อของคนไทยที่เชื่อว่ามีมานานมากกว่า100หรือ200ปีนั่นคือความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาลกแมวนะครับที่เชื่อว่าหากใครได้บูชาแล้วจะอุดมไปด้วยพวกทรัพย์ต่างๆโชคลาภเงินทองธนสารสมบัติค้าขายเจริญรุ่งเรืองส่วนความเชื่อนี้จะเป็นมาอย่างไรและวิธีดูลกแมวของแท้เป็นอย่างไรและการได้มาเป็นยังไงถึงจะเป็นสัพพมงคลเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมจะขอเริ่มที่เป็นลกแมวก่อนนะครับที่เป็นอยู่ในความครอบครองของผมนะครับจะเป็นอันนี้เป็นชิ้นใหญ่นะครับผมได้มาแค่ชิ้นเดียวนะครับนี่คือลกแมวแท้ๆเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับซึ่งนะครับตอนที่ผมได้มานี่ผมได้มาจากแมวตัวนึงที่ผมเลี้ยงไว้ที่ทำงานของผมที่สารกลางจังหวัดครับเป็นแมวที่ผมรักมากแล้วก็ให้อาหารมันประจำนะครับชื่อว่าน้องพรนะครับที่สารกลางซึ่งมันก็ติดผมมากจริงๆครับไปไหนไปด้วยนะครับแล้วมีวันนึงนะครับเราตัดตอนมีวันนึงเขาคลอดลูกครับเขาคลอดลูกตอนเลิกงานครับคลอดที่หน้าห้องทำงานเลยครับก็เลยได้น้องเข้ามานะครับจะขึ้นภาพให้ชมนะครับลักษณะของน้องแมวนี่จะเป็นผงเป็นกระป๋อเลยนะครับและมีประมาณเป็นท่ออาหารที่สอดเข้าไปในของตัวของลูกแมวนะครับนะไอตัวนี้จะเป็นกระป๋อลักษณะน้องแมวสดๆเลยเนี่ยจะเป็นคล้ายๆตับเลยนะครับคล้ายๆตับไก่ตับหมูประมาณนั้นนะครับจะเป็นเนื้อเดียวกันจะนิ่มมากแต่จะมีลักษณะเป็นกระป๋อนะครับหลักการได้มาตามความเชื่อนะครับต้องใช้วิจารณญาณหากได้มาแล้วเขาให้นำไปพรมด้วยขมิ้นก่อนนะครับเอาไปพรมด้วยขมิ้นหรือไม่ก็แป้งเพื่อป้องกันแมลงมากัดหรือป้องกันการเน่าเปื่อยนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าตามความเชื่อก็คือเอาไปตากแดดก็แล้วแต่เราจะเนรมิตว่าเราจะให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้หรือเราจะปั้นเป็นก้อนแบบนี้นะโดยทั่วไปเขาจะไม่ตัดแบ่งนะครับไม่ตัดแบ่งเขาจะในระหว่างที่เขายังไม่แข็งตัวเนี่ยเขาจะปั้นเป็นก้อนก็ได้หรือจะไปแผ่เป็นแผ่นอย่างนี้เลยก็ได้นะครับตามความเชื่อนะครับแต่ส่วนตัวนี้ที่มันเหลืออยู่เท่านี้เพราะว่ามันเป็นสายสะดือของเขานะครับผมก็เก็บมาด้วยนะครับซึ่งน้องเขาตั้งใจจะให้ผมแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาคลอดที่หน้าห้องทำงานเลยก็ได้ไปเจอนะครับเขาก็เก็บไว้ให้เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วแมวเนี่ยนะครับในเมื่อคลอดแล้วเขาจะกินน้องของเขาเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดจากการอ่อนเพลียเสียเลือดหรืออย่างไรผมก็ไม่ทราบนะเขาจะกินเลยถ้าไม่ให้เราถ้าเขาไม่ให้เราก็จะไม่ได้นะครับอันนี้คือตามความเชื่อหลักการเมื่อได้มานะครับเขาบอกว่านี่คือของกายสิทธิ์กายสิทธิ์คือเป็นร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของมนุษย์หรือของสัตว์ที่เป็นสัพพมงคลนะครับเช่นแมวความเชื่อของแมวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลายชาติเขาก็เชื่อว่าแมวเป็นสัตว์มงคลครับขณะอียิปต์เขายังทำแมวเป็นมัมมี่ใช่ไหมครับญี่ปุ่นนะเป็นแมวกวักสารแมวก็ยังมีในประเทศญี่ปุ่นประเทศไทยเหมือนกันตั้งแต่สมัยอยุธยาก็มีความเชื่อว่าแมวเป็นสัตว์มงคลแมวมงคลอยุธยาก็มีนะครับหรือยุคปัจจุบันนี้ก็เป็นแมวสีสว่างเป็นแมวมงคลของประเทศไทยนะครับถ้าได้มาแล้วตามความเชื่อนะครับเขาจะเอาไปรับขวัญก่อนนะครับตามความเชื่อนะครับรับขวัญก็คือพอได้มาแล้วก็จะเป็นเอาวางไว้ในพานนะครับมีเงินมีทองก็เอามากองไว้นะครับแล้วก็มาอธิษฐานบอกเขานะครับว่าอยู่ด้วยกันนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญแล้วก็บันดาลโชคบันดาลลาภบันดาลทรัพย์ถ้ามีค้าขายก็ให้เจริญรุ่งเรืองหมายถึงว่าเป็นการรับขวัญน้องแมวนะครับให้เขาช่วยให้เขาเกื้อหนุนเราตามความเชื่อนะครับใช้วิจารณญาณพอทำเสร็จแล้วเชื่อกันว่าไม่ต้องปลุกเสกก็ขลังแต่ในความรู้สึกเรานะครับก็ถ้ามีโอกาสถ้าเราศรัทธาพระองค์ไหนเราก็ไปให้ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกให้ก็ได้เป็นความเชื่อของเราว่ามันจะเป็นสัพพมงคลยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือแมวที่ผมได้มาของแท้ๆเลยนะครับซึ่งเชื่อว่าถ้าดูตอนแห้งแล้วเนี่ยดูยากมากครับจะดูยากมากจะต้องเชื่อเรื่องเล่าหรือสตอรี่ที่คนนี้เขาให้มาเนี่ยว่าได้มาจากไหนอะไรยังไงเพราะว่าถ้าแห้งไปแล้วมันก็จะเหมือนเนื้อแห้งเลยเป็นเหมือนเนื้อเหมือนชิ้นเนื้อหมูเนื้อวัวที่แห้งไปเลยแต่ถ้าเราดูตอนสดๆเนี่ยมันจะดูได้เพราะมันจะเป็นคล้ายๆกระป๋อเป็นกระป๋อเป็นผงและเนื้อจะคล้ายกับตับหมูตับไก่นะฮะจะลักษณะนั้นเลยตอนที่ผมได้มานะครับก็เป็นลักษณะนั้นส่วนที่ผมได้มาก็เอาแผ่นทองคำเปลวนะครับปิดไว้เป็นมงคลนะครับเปรียบเสมือนว่าขอให้มีเงินมีทองนะครับอันนี้ก็เป็นแผ่นทองคำแท้นะครับที่ผมติดไว้นะครับอันนี้มันก็เป็นความเชื่อของคนไทยเนาะถ้ามีน้องแมวแล้วก็จะทำอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองมีอะไรเกื้อหนุนนะครับเพราะว่าค้าขายก็จะร่ำรวยถ้ามีน้องแมวพกไว้ติดตัวเพราะแมวก็เป็นสัตว์มงคลนะครับเป็นสัตว์ที่น่ารักเป็นสัตว์ที่มีเมตตาพูดง่ายๆนะครับใครเห็นก็เอ็นดูแมวเพราะฉะนั้นน้องแมวก็เปรียบเสมือนการกำเนิดครับกำเนิดลูกแมวคือการกำเนิดทรัพย์เขาเชื่ออย่างนั้นนะครับ
เกิดทรัพย์เกิดลาภเกิดผลครับแล้วก็มีหลายคนถามว่าอ้าวทำไมใช้น้องแมวทำไมไม่ใช้น้องหมูน้องวัวเพราะความเชื่อของคนไทยว่าแมวคือสัตว์ที่เลี้ยงแล้วเป็นมงคลนะครับไม่ใช่เลี้ยงแล้วเพื่อทำเป็นอาหารหรือนำเป็นปศุสัตว์เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นครับเลี้ยงแล้วเป็นมงคลนะครับส่วนด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นอันนี้ผมก็ไม่ทราบเกจิคณาจารย์ที่ท่านได้สร้างผมไม่ทราบนะครับจะเป็นรูปเป็นเนื้อผงแล้วก็จะเป็นรูปแมวนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีชิ้นเนื้อที่เชื่อว่าเป็นน้องแมวติดไว้นะครับนี่เศษมันเป็นอย่างลักษณะนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าท่านไหนเป็นผู้สร้างไว้นะครับแต่ผมก็เก็บไว้บูชาที่บ้านนะครับและมีอีกอันนึงนะครับอันนี้คนอุบลจะทราบกันดีนะครับเป็นน้องแมวของหลวงปู่เกษมธรรมานุวัฒน์นะครับหรือยายท่านเกษมครับวัดเกษมสำราญนะครับสาเหตุที่เป็นเช่นนี้คือท่านได้น้องแมวมาแล้วท่านก็ได้นำมาแบ่งนะครับแบ่งออกมานะครับแล้วก็ปั้นโดยการเอามาใส่เทียนชนวนเคลือบไว้และลงอักขระเลขยันโดยใช้ได้นะครับลงเป็นตัวณอุณาลมไว้นะครับแต่ดำๆนี้เราจะเห็นเศษของน้องแมวท่านทำลกช้างด้วยนะครับจะปั้นเป็นก้อนไว้นะครับมีหลายแบบให้เลือกให้บูชานะครับอันนี้ผมก็บูชามาเชื่อว่าเด่นในทางค้าขายและโชคลาภนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเทียนชนวนเป็นเช่นไรนะครับผมจะนี่อธิบายให้ฟังและนี่คือเทียนชนวนนะครับที่หลวงปู่เกษมท่านได้เอามาปั้นรอบลกแมวไว้นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเทียนชนวนจะเป็นลักษณะนี้ซึ่งเทียนชนวนจะมีคุณลักษณะพิเศษจะแตกต่างกับเทียนไขธรรมดาก็คือเขาจะสามารถยืดหยุ่นได้นะครับสามารถปั้นเป็นตัวได้นะครับอันนี้คือเทียนไขเทียนชนวนแท้ๆนะครับที่ใช้ในการต่อกับพวกเชิงเทียนต่างๆนะครับนี่ผมก็เอานำมาให้ชมนะครับเป็นเทียนชนวนของแท้นะครับท่านก็ได้นำมาปั้นนะครับปั้นไว้นะครับครอบน้องแมวไว้แล้วลงอักขระเลขยันโดยการทำได้นะครับลงเป็นอุณาโลมเป็นยันของท่านไว้นะครับให้ลูกศิษย์ลูกหานำไว้เป็นมงคลนะครับก็เชื่อว่าจะเด่นด้านโชคลาภเช่นกันครับเช่นกันกับน้องแมวของผมที่มีนะครับผมก็เก็บไว้ที่บ้านนะครับเก็บไว้เป็นสิริมงคลนะครับนี่ก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะในคลิปนี้นะครับสุดท้ายมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับยิ่งเชื่อยิ่งขลังท่านบอกนะครับยิ่งเชื่อยิ่งขลังไม่เชื่อไม่ขลังนะครับอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลต้องใช้วิจารณญาณครับส่วนวิธีดูแท้ไม่แท้ผมก็ได้แนะนำไปแล้วนะครับส่วนความเชื่อนะครับเชื่อมั่นและศรัทธาบูชาย่อมให้ผลอันนี้เป็นความเชื่อของผมเองนะครับผมและทั้งหมดนี้ก็เป็นความเชื่อเกี่ยวกับลกแมวนะครับที่ผมได้มาแล้วก็เป็นความเชื่อโดยภาพรวมว่าลกแมวมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับสุดท้ายนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลอยู่ดีนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราขยันนำมาค้าขายไหมหากเราจะเจริญรุ่งเรืองในด้านการค้าขายส่วนสิ่งนี้ก็เป็นกำลังใจในการค้าขายนะครับเป็นกำลังใจให้เราสู้ต่อไปในการทำมาหากินนะครับว่าอย่างน้อยถ้าเรามีกำลังใจเราก็มีแรงในการทำงานต่อไปนะครับสุดท้ายผมก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับหากใครชอบก็ขอให้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับม่อนคลาสสิกส่วนครั้งหน้าจะเป็นอะไรมาเล่าสู่กันฟังก็ขอให้ติดตามกันด้วยสวัสดีครับ